ข่าวแรกวันนี้มายิ้มอารมณ์ดีกับคู่จิ้นคู่ใหม่ที่ทุกคนจะต้องหลงรักหนุ่มบอยปกรณ์และสาวเต้ยจรินพรที่ทั้งคู่มาปะกันครั้งแรกในละครซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดเรื่องกรรมเทพหันษาแค่เปิดกล้องวันแรกทั้งคู่ก็เคมีพรุ่งพล่านก็หากันแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นกรรมเทพคู่ที่แซ่บสถานโลกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมผู้จัดพี่น้องอรุโนชาและผู้กำกับพี่ใหม่ภวัตนำทีมนักแสดงและทีมงานทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดกล้องละครกรรมเทพหันษาหนึ่งในซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเพราะเริ่มถ่ายซีนแรกก็ได้เห็นความก๊อเปิดน่ารักของนางเอกเต้ยจรินพรที่แสดงออกมาได้เหมือนเป็นตัวเองสุดๆเพิ่มเติมด้วยพระเอกบอยปกรณ์มาในมาสหนุ่ม perfectionist หน้านิ่งเป๊ะเวอร์หลอกกระชากใจต่างกับนางเอกของเราสุดขั้วนี่ขนาดเป็นฉากเบาวอร์มเครื่องกันก่อนยังดูแล้วชวนจิ้นชวนฟินสุดๆขณะพระเอกบอยปกรณ์ยังติดใจไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ดีใจมากเราได้ถ่ายเรื่องที่หนึ่งสักทีหนึ่งนะคะคือกรกรรมเทพหันษาค่ะดูหน้าก็หันษาแล้วใช่ไหมคะน้องบอยน้องเต้ยในเรื่องผมก็จะแบบรวยมากแต่เต้ยที่บ้านจะมีปัญหามากความต่างระหว่างคน2คนอะไรเงี้ยค่ะในความต่างก็มาเติมเต็มกันคุณดูจะได้เอาใจช่วยเราถูกต้องครับผมส่วนตอนนี้ไปหันษากันต่อกับปาร์ตี้หลุดโลกของเหล่านักแสดงผู้กำกับและทีมงานจากละครเรื่องนางทาสที่กลับมาอยู่ในโลกยุคปัจจุบันหลังจากที่ทุ่มเทถ่ายทำกันอย่างหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละครคุณภาพที่ค่ายทีวีซีนภูมิใจนำเสนอค่ะคุณผู้ชมรวมตัวกันมาอยู่ในยุคปัจจุบันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสุดๆเลยค่ะนำโดยท่านเจ้าคุณพี่ปิ่นท่านเจ้าคุณพี่ป๋อณัฐวุฒิคุณหญิงวุ้นเส้นเหล่าท้าสาวทั้งนางเอกแยมมทิราหยาดทิพย์มะปรางโยเกิร์ตตุ้ยตะกิกรวมทั้งผู้กำกับฟิลส์กิติศักดิ์โดยมาร่วมฉลองความสำเร็จในการถ่ายทำละครย้อนยุคเรื่องยิ่งใหญ่ของค่ายทีวีซีนเรื่องนางทาสนานถึง9เดือนงานนี้พี่ปิ่นณัฐนันท์ผู้จัดปลื้มที่สุดเพราะเป็นละครในดวงใจเมื่อได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยหายเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์และการันตีว่านักแสดงทุกคนทอจิตวิญญาณแสดงกันเลยแหมเห็นความมันสุดขีดในงานปาร์ตี้ก็ช่วยยืนยันอีกแรงแล้วค่ะว่าทุกคนทุ่มเทกับนางทาสขนาดไหนใช่ไหมคะท่านเจ้าคุณป๋อเป็นเรื่องที่มันบทยากมากครับบทพูดก็ยากแล้วก็บทวิธีการเล่นก็ยากก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนล่องอกยกภูเขาออกจากอกไปได้แล้วคราวนี้ก็ร่วมลุ้นกันดีกว่าว่าละครจะสนุกขนาดไหนในช่วงตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับบทมันมีการพัฒนาของตัวละครเยอะมากๆต้องมีพี่ฟิลคอยเตือนอยู่ตลอดว่าแยมมันต้องเป็นอย่างงี้นะต้องเป็นอย่างงี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟิลมากๆยากมากแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะทำงานในกองถ่ายด้วยกันมานานถึง9เดือนเต็มแถมวันสุดท้ายของละครดังพรหมลิขิตรักยังเป็นฉากใหญ่รวมตัวนักแสดงแทบทั้งเรื่องงานนี้ผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันท์แห่งทีวีซีเลยจัดฉลองปาร์ตี้เลี้ยงปิดกล้องให้คืนนั้นเลยค่ะนำทีมโดยพระนางบอมธนินไอซ์อามีนาเฟิร์สเอกพงษ์และสายไหมมณีรัตน์แต่ละคนเฮฮาร่าเริงเต็มที่เพราะอยู่ในวัยเดียวกันก่อนจะต้องจากกันไปเจอในเรื่องอื่นเลยขอส่งท้ายแบบสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะพระเอกบอมที่ถึงจะตัวโตแต่หัวใจหน่ำแน้มแจกรอยยิ้มรัวๆแถมอ้อนออกสื่อว่าติดใจกองถ่ายนี้สุดๆเพราะได้พัฒนาฝีมือไปพร้อมกับเพื่อนๆในเรื่องแหมไม่ได้ติดใจอย่างอื่นใช้ปากค้าอีๆผมประทับใจเหรอครับผมก็ประทับใจนางเอกไหมนางเอกนะครับที่สุดค่ะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากกองนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ประสบการณ์อย่างเงี้ยคือสุดยอดจริงๆครับฉากยากสำหรับไอ้เหรอคะอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เล่น2ตัวมั้งคะเราอยากทำให้มันเต็มที่อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดค่ะก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้เล่นแบบที่ได้เล่นบทแบบนี้2คู่นี้ก็เป็นคู่พระคู่นางที่แบบน่ารักอ่ะคนดูก็ต้องอมยิ้มไปฝากด้วยนะคะดั่งพรหมลิขิตรักค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีครบทุกรสชาติเลยค่ะเพิ่งเริ่มต้นก็สนุกทะลุจอแล้วค่ะกับละครคอมเมดี้เรียกรอยยิ้มท่านชายกำมะลอที่ตอนนี้แฮชแท็กยามหล่อบอกต่อด้วยขึ้นชาร์ตในใจแฟนๆไปแล้วโดยในฉากนี้พระเอกปอทฤษฎีต้องปะทะรุ่นใหญ่อย่างแม่อีทดวงใจเพราะยามหนุ่มยิ่งยงส้มหล่นเก็บแหวนเพชรน้ำงามราคาร่วม7หลักได้เจ้าตัวเลยคิดการไกลรีบนำมาคืนคุณหญิงพวงเพชรเจ้าของหวังจะได้รางวัลงามๆแต่เรื่องดันหักมุมเพราะคุณหญิงให้รางวัลแค่ 1,000 บาททำเอายิ่งยงหงายเงิบงานนี้คุณหญิงเคี้ยวหรือมีเซอร์ไพรส์อื่นๆต้องไปติดตามคำตอบในละครท่านชายกมลรับรองว่ามีฮาค่ะผิดหวังหวังไม่เยอะเก็บแหวนตั้ง 7-8 แสนได้
ให้สินน้ำใจ 1,000 คุณผู้ชมครับถ้าทำดีได้คินี้อย่าทำดีกว่าครับทำไปเถอะค่ะทำดีฟ้ามีตาเห็นเองอยากทิปทิปหนักๆ มันมีเหตุและผลไม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมขาอย่าลืมติดตามชมนะคะถ้าจะได้ทราบว่าทำไมคุณหญิงพวงผู้แสนสวยถึงให้ตั้ง 1,000 บาทเพราะโด่งดังมาจากเพลงช้ากลิ่นอายไทยเดิมเมื่อหลายปีก่อนนักร้องหนุ่มโจธนรัตน์ปิ่นเวหาที่ตอนนี้หันไปเอาดีเป็นนักบินเลยเป็นกู๊ดชอยส์ของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์แห่งเชนเดเรียมิวสิกเลือกให้มาโชว์เสียงนุ่มแนวถนัดอีกครั้งผ่านเพลงประกอบละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนชื่อเพลงรักนิรันดร์ถ่ายทอดความรู้สึกพระเอกติ๊กเจษฎาภรณ์ที่รอคอยรักแท้ข้ามภพข้ามชาติฟังเสียงโจมองหน้าพี่ติ๊กในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนรับรองหัวใจสั่นสะท้านค่ะก็คือดีใจนะครับพอพี่หนึ่งติดต่อไปก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ร้องเพลงที่เป็นจริงจังแบบนี้มานานแล้วเป็น10ปีไหมครับเป็น10ปีครับเราร้องเพลงเนี่ยร้องอยู่แล้วแต่ว่าการร้องเพลงละครเนี่ยบางทีเราต้องร้องให้มันตรงกับความต้องการต้องร้องให้ตรงกับโจทย์ไม่ใช่ร้องให้ตรงกับเรามันก็จะต้องอาศัยการพยายามที่จะเข้าใจเรื่องราวมากกว่าฝากเพลงประกอบละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับโดยเฉพาะเพลงรักนิรันดร์นะครับแล้วก็ฟังเพลงนี้จุใจในละครเมื่อตอนฉายครับได้ฟังเพลงเพราะๆจากละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนไปแล้วตอนนี้แหวนเห็นเจ้าบ้านคุณไรวินพิติกเจษฎาพรสุดหล่อและนางเอกคนสวยสิริต้าและพี่จอยริลานียืนรอเจอแฟนๆในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนกันแล้วเราไปชมตอนแรกพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันที่ตลาดนัดดาราอาคารมารีนอนถนนพระราม4นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรจากเดอะซันชิกและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอแวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ